สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับผู้เอกรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับประจำวันที่13กันยา2565นะครับกรรมการรวบรวมคะแนนใบที่2นะครับอันนี้ราคาเบียดกันเลยนะครับเขาก็ได้สูสีมากสูมือครับน้ำเงินนะครับโอ้โหทางด้านสาวโชว์อัจฉริยะนะครับชนะล้างแค้นสำเร็จนะครับชนะคะแนนทางด้านพีรพัฒน์มวยเด็ด789ไปได้นะเราไปดูหลังเกมนะครับว่าทางพีรพัฒน์นี่แพ้ไหมจะมีอาชีพนะครับสาวโทตกเป็นรองอยู่4-5ช่วงตัวเลยนะครับยก4-5ดูพีรพัฒน์กันบ้เป็นไงน้องชายเสียดายไหมนะเสียดายครับเอาฟันยางออกฟันยางหมดยก5มุมมองของเราคิดว่าเราเป็นผู้คว้าชัยไหมครับครับโอ้โหยก5เตะกลางหลังเลยครับเขาออกเยอะก็จริงแต่ผมชัดเจนกว่าตลอดยกสุดท้ายยิ่งได้ชัดเจนเลยตลอด5ยกนี่เรามองว่ามียกไหนบ้างที่ทำให้รู้สึกกดดันกังวลอะไรเงี้ยมีไหมอึดอัดอะไรเงี้ยขยับเดินหรือว่าเราก็ต่อยไปตามเกมเราก็ทำได้ด้วยอะไรด้วยก็ต่อยไปตามเกมมีลูกไหนไหมที่ทำให้เรารู้สึกกังวลอะไรเงี้ยอึดอัดในเกมการชกมีไหมมันก็มีแค่ที่เขาเตะซ้ายเตะซ้ายมันก็ไม่เข้าครับมันโดนแขนบ้างโดนนี่มันก็คือส่วนตัวเรามองว่าวันนี้เราน่าจะชนะเลยเนาะครับพอใจผลงานตัวเองไหมน้องพอใจครับแต่ว่าพอใจผลงานแต่ไม่พอใจผลงานแข่งขันก็ยอมรับการตัดสินครับแต่ว่าในมุมมองเราก็คิดว่าเราก็น่าจะชนะเลยนะเนาะว่าเราชัดเจนกว่าภาคแรกผ่านโน้นไปภาคสองเป็นแบบนี้ภาคสามมีไหมเนาะคิดว่าน่าจะมีเนาะสามบ้านมีเงี้ยคนเดียวถ้ามีอะไรจะพูดกับแฟนคลับเอฟซีหน่อยครับน้องขอโทษแฟนคลับทุกคนครับที่มาเชียร์ครับวันนี้ผมทำเต็มที่ครับสู้ต่อไปครับน้องครับเป็นกำลังใจให้ครับสุดท้ายก็คือครับพีรพัฒน์ไม่ใช่เลยไฟนี้น่าจะยังเป็นไป120ดีมากเลยนะ120เริ่มตึงแล้วน้องแข็งเยอะมีชายรถนำมวยนะมาคันเดียวตอนนี้มีคันเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปเอาผลงานนี้ไม่ได้เมื่อกี้พี่ชื่ออะไรตรงไหนวันนี้แน่นอนครับแต่เช้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางพีรพัฒน์คนเดียวจะ89ครับเดี๋ยวมาดูทางดีเทลดาวนะครับนี่ของพี่ครับโอเคก็กรรมการเลือกแต่กรรมการเลยเนาะจอนมองใครชนะคู่นี้ก็สูสีครับสูสีครับผมฟันได้ไหมในมุมของเราไม่ผิดไม่ถูกก็อันนี้ได้เดินอันนั้นได้ลูกชัดเจนครับโอเคครับได้ลูกชัดเจนนี้ได้เดินครับก็สูสีครับสูสีนะก็ดูที่ดูที่ของกรรมการโอเคครับผมมองของนักมวยปีนี้ไปลองเลยครับปีนี้ครับผมเอาถึงได้มองใครก็ก็แล้วแต่ดูพิธีกรอาจารย์นะก็ดูก้ามเก่งก็สี่ยกก็คือถือว่ายังคุกขี้นะแล้วก็มาชิงดำยก5ก็ถือว่ายก5นี่ถ้ามองตามสายตาก็ถือว่าเท่ากันเลยนะถ้าไม่ดูสี่ยกสมมติว่าถ้าพี่เป็นกรรมการพี่จะตัดสินใครถ้าเป็นผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าเสมอด้วยอ้าวใช่เหรอใช่คิดว่าเสมอด้วยไม่รู้คะแนนเป็นไงมีชนะเสียงไหมไม่แน่ใจพี่ยังไม่เห็นเลยตอนหนึ่งยังไม่เห็นใช่ไหมอย่างนี้ภาค3มีไหมพี่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็ต้องมีอีกมีแน่นอนเพราะการสนุกแบบนี้นะอาจจะฉีกคู่ไปก่อนพี่นภัทรอาจจะไปต่อยกับตัวอื่นก่อนแล้วก็เสาโทรไปต่อยอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะโอเคครับพี่นัทอยู่ที่เสียเน้าเสียโบแกจะจะเจอกันเลยไหมหรือว่าจะฉีกคู่ก่อนไหมอยู่ที่เขาแหละนะโอเคเห็นกันอยู่ครับพี่นัทขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับนี่นะเดี๋ยวดูสาวโทนะเร็ว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 เร
โอ้โหเป็นไงบ้างน้องวันนี้หายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังไม่ยังจะต้องตองไงเขาโทรเองเฮ้ยเอาถามคำถามแรกเลยนะหมดยกสุดท้ายมั่นใจไหมมั่นใจอยู่ครับเงาะโทรมั่นใจยังไงทำไมถึงมั่นใจได้อาวุธครับโต้ไปโต้มาขยันดีขยันได้อาวุธโต้ไปโต้มาต้องถอยหรือเปล่าไม่ได้เยอะถ้ามันมีเดินมีเดินบ้างถอยบ้างแต่ไปนี่น่าถอยเพราะว่าเตรียมตัวมาจากค่ายครับโอ้ภาพรวมทั้งหมด5ยกเนี่ยเราได้ยกไหนบ้างวันนี้สามสี่จำไม่ได้ครับสามสี่ครับสองยกนะยกไทยยกไทยก็สูสีครับอ๋อสูสีคือต่างคนต่างคุ้มแล้วใช่ไหมอ๋อได้สามสี่ก็เท่ากับว่าได้สองยกแล้วครับโอ้โหไฟนี้เป็นไงบ้างไฟนี้คุณชกเป็นไงบ้างก็น้องก็มาดีครับมาดีครับพิกัดนี้เป็นไงก็โอเคครับพิกัดนี้คิดว่าอยากจะเจอใครก็แล้วแต่ผมเจอเลยครับเจอเสาเอกดีกว่าเจอเสาเอกไว้ก่อนนะไปลองสามหนึ่งถ้าเป้าในการชกมวยยังไงก็ต่อไปเรื่อยครับต่อไปเรื่อยครับนะไอ้ค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้สี่ห้าหมื่นครับวันนี้นับไปกี่เท่าไหร่แสนห้าโอ้แสนห้าเนี่ยโอ้แสนห้าก็โอเคครับโอเคนะแสนห้านะครับมันจะวันนี้คิดว่าเกมการชกประจอบมันแบบนี้ไหมวันนี้ไม่คิดเลยครับไม่คิดแบบพ่อเพราะล่าสุดเคยพลาดโดนหมัด34โอ้ก็คือเคยแพ้ใช่ก็แพ้มาครับเคยแพ้มา34คือพลาดโดนต้นนับ8โดนนับ8อ๋อก็คือไปพลาดคู่ครับโดนนับใช่ไปนี่ก็เลยเตรียมมาอย่างนี้จะพลาดดีครับกันหมัดอันเดียวใช่ครับอย่างอื่นก็ก็รอเยอะกันใหม่เดี๋ยวก็พอแล้วจะเจอใครตอนนี้นอกจากเขาเองก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เมื่อกี้พี่น้ำบอกให้เจอเพชรศิลาเป็นไงดีไหมก็ได้ครับพี่กัดเท่าไหร่19ก็19ได้เลยนะ19ก็พอดีเลย19ดีสุดไปพี่กัดเท่าไหร่ครับก็19 18ก็ได้ได้ครับ19ได้หมดเลยใช่ไหมขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณพี่หลวงขอบคุณจารุรัตน์แล้วก็ขอบคุณดันเนอร์แล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ที่มาชมผมวันนี้ก็แจ้งเกิดได้ครับขอบคุณเชิญโมที่ให้ฉีดเราหน่อยก็ขอบคุณพี่เจ้าบรรทาก็ใครก็พี่เจ้าไปก็ได้ใครอีกครับพี่เบสพี่อ้วนใช่ครับอ้วนกินพ่อปาจีนเนี่ยก็ขอบคุณมากครับที่ให้ฉีดครับผมพี่หลวงวันนี้การตั้งเกณฑ์มาไว้ไงครับพี่โอ้ก็ทำการบ้านมาครับครับแล้วนี่ครับแล้ววันนี้บอกแล้วว่าถ้าโดนหมัดซ้ายหล่นจะปิดท้ายเดือนครับโอ้ก็คือการหมัดมาที่ทำการบ้านมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ต่อยเตรียมว่าอาจจะให้เดินแล้วแต่ไม่ให้เด็กเดินเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ถึงค่อยล้อไม่ค่อยเดินค่อยกินไม่ได้นะครับก็มันไหนมันใจมันใจครับเพราะผมดูว่ายก4ผมไม่เยอะโอ้ทุ่งดอกโดนครับผมครับไปหน้านี่เห็นทีมงานที่มีเขาบอกว่าน่าจะเจอพิศิลามีกลับเท่าไหร่กันก็ไม่แน่แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับดูว่าหมดเจอได้ใช่ไหมหมดแล้วแล้วในมุมมองพี่เพชรพิกัดไหนดีที่สุดของน้องครับตอนนี้89ได้เลยที่มันก็ต้องดูที่ผู้ชกด้วยทีนี้ผมให้ติดเจอพิศิลาเนี่ยที่ว่าพิกัดไหนดีสุด19ครับ19ครับ19ครับเขาเองวันนี้เป็นไงวันนี้เขาโทรชกวันนี้เรา
เราอยากจะขึ้นไปชกเลยไม่เลยครับไม่ยังไงเรามองเกมยังไงเราก็นี่ก็มีไหมไม่ได้ต่อตัวต่อยดีก็ได้วุฒิครับโอ้โตไปเรื่อยโตไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ไทยยังมั่นใจเลยก็มั่นใจนะครับว่าอาวุธได้เยอะนะครับในราคาของแข็งเนี่ยโอ้คือราคาแข็งครับมันเก่งเก่งกว่าเสาเอกนะเก่งกว่าเสาเอกเสาเอกมีพยายามชกเท่าไหร่ครับยังเลยครับยังไม่มีอย่าเอาเสาโทกับเพชรศิลาเรามองไงมวยคู่นี้ก็สนุกนะครับสนุกครับสนุกไปไหนนะจริงจังหวะกันใช่ครับจริงจังหวะครับผมอันนี้คือเสาเอกนะครับผมแปดมหาการขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพี่หลวงครับยินดีกับทางสุขุมชลยานะครับวันนี้เก็บชัยชนะมาได้ครับทางแพ้สำเร็จนะครับได้อาชีพไป150,000นะครับก็ขอจบคลิปบรรยากาศหลังเกมผู้เอกนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันที่13กันยายนนะฮะ